ความเป็นมาของการขับร้องชุดนี้นะคะจะเป็นการขับร้องในเพลงละครในและละครนอกซึ่งเพลงละครในกับละครนอกเนี่ยร้องไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเป็นเพลงละครในนี้จะมีทำนองช้าเอื้อนช้าแล้วก็ไม่รวดเร็วแต่เพลงละครนอกนี่จะใช้ความที่รวดเร็วองค์ความรู้ชุดนี้ครูได้ถ่ายทอดมาจากการแสดงละครในโรงละครศิลปากรเมื่อสมัยที่2498จะเล่นละครในเรื่องของเรื่องต่างๆละครนอกละครในละครเสภาและก็โขนจะสลับกันแสดงที่โรงละครศิลปากรซึ่งตอนนี้ไฟไหม้ไปแล้วในชุดนี้นี่เราจะมีเพลงขับร้องด้วยกันเลือกมาจากละครต่างๆที่เคยแสดงมาที่โรงละครศิลปากรมีอยู่5เพลงด้วยกันมีเพลงช้าปีในช้าปีนอกโอ้ปีในโอ้ปีนอกปีตริ่งในปีตริ่งนอกแล้วก็ชมดงในชมดงนอกสระบุรงในและสระบุรงนอกจะให้ดูถึงว่าความแตกต่างของการร้องเพลงละครในและละครนอกมีความแตกต่างกันมากมันต้องร้องทั้งเพลงค่ะถ้าเผื่อจะให้เห็นความแตกต่างเลยเดี๋ยวถ้าเผื่อบันทึกไปแล้วก็จะทราบว่ามันแตกต่างกันเยอะมากค่ะค่ะอยากจะให้ลูกศิษย์ทั้งหลายที่ได้ร่ำเรียนการขับร้องมาความจำขอให้เป็นเลิศการมีสติสัมปชัญญะในการจดจำเพราะเพลงบางเพลงเป็นเพลงที่ใกล้กันมากแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเราไม่มีสมาธิในการร้องเราจะเอาเพลง2เพลงนั้นมารวมกันมาต่อกันซึ่งมันจะผิดแผลดไปนะคะแล้วก็ให้ขอให้รักษาเสียงเสียงของปีพาทที่เขาให้มาในเสียงใดเราต้องร้องให้เสียงให้ตรงกับเสียงนั้นอย่าให้เพี้ยนต่ำหรือเพี้ยนสูงกว่าเสียงของปีพาทค่ะThank you.
สีดาชะนายเลยใจเลย
ินพลางทางประคองพระน้องไว้
เอ่ยความสงกรานต์ปรารถนา
มสวนสีสารพีสารพีพวงพยอมชีวัน